ฮัลโหลสวัสดีครับกลับมาครับสำหรับไมค์ครับอีกรอบหนึ่งนะฮะเดี๋ยวภาคนี้ฮะเรามาเล่น Sky Factory 3กันต่อนะฮะแล้วตอนนี้เข้าใกล้ช่วงวันคริสต์มาสแล้วนะฮะดูดีมีหมวกซานต้าด้วยน่ารักเหลือเกินนะฮะมอสผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันคือมอสอะไรนะที่มันใส่หมวกซานต้าให้นะฮะก็ถ้าเราไม่ได้ใส่ชุดมังกรมันก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆอย่างนี้นะฮะโอเคแต่พอเราใส่หมวกมังกรปุ๊บมันก็ดูเหมือนแบบมีความน่ารักบวกกับความโหดเหี้ยบนิดนึงนะครับเพราะมันมีเขาควาย2อันใช่ไหมด้านซ้ายขวาโอเคในวันนี้นะฮะเราจะมาเล่น Sky Factory 3โดยเราจะมาทำ achievement นี้ฮะนั่นก็คือ use the terrain scanner and generate 5 different biome chunk นะฮะนั่นก็หมายความว่าเราจะมีไอเทมอันนี้ฮะผมนั่งคาไปแล้วนะฮะนั่นก็คืออ้าวแป๊บนึงนะผมทำแป๊บนึงนะเมื่อกี้ผมทำวีรกรรมอะไรแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะทำสายไฟมือลั่นนิดนึงอ้าวเฮ้ยโอเคแป๊บนึงนะฮะแล้วไอ้เจ้าตัวเมื่อกี้หายไปไหนแล้วล่ะอ้าวแป๊บนึงนะ HV โอ้มันบั๊กดีจริงๆเลยแป๊บนึงนะแปะไฟคืนก่อนโอเคแล้วหลังจากนั้นเราลากสายไฟอย่างนี้เฮ้ยนี่มันบั๊กโคตรพ่อโคตรแม่เลยนะเนี่ยพอเราถือสายไฟมันก็เป็นอย่างนู้นพอเราถืออันนู้นมันก็เป็นอย่างนี้คือนายต้องการอะไรจากเราเนี่ยอะไรของมันเนี่ยแป๊บนึงนะ HV อ่ะโอเคผมเห็นว่า HV มันอยู่ตรงนี้โอเคอ่ะลากสายนะเออโอ้ my god ให้ได้อย่างนี้สิโอเคตึ๊ดผมอาจจะทำปักทำไอ้นี่หลุดไปช่างมันโยนทิ้งใช่อันนี้หรือเปล่าเนี่ยทำไมมันโอเคผมรู้แล้วล่ะมันแหลกมากมากมากถึงมากที่สุดมากแบบไม่น่าให้อภัยเลยโอเคผมโยนนี้กลับเข้าไปไม่ไหวโอเคฮะเราจะไปสร้างไบโอมกันฮะซึ่งเจ้านี่ครับสูตรในการคราฟก็ไปเช็คกันเอาเองนะครับเพราะว่าสูตรในการคราฟใช้เวลานานมากก็คือต้องใช้ไบโอมสแกนเนอร์แบบอัลติเมทแล้วก็แบบอีไลคือต้องสร้างไล่มาเรื่อยๆนะฮะจากเบสิกกากนี้นะฮะไปจนไปถึงอันที่แบบดีที่สุดอะไรอย่างนี้นะฮะโอเคสร้างสกินจากนี้ใช้สโตนเบิร์นอะไรอย่างนี้โอเคก็อันนี้คือเป็นตัวที่เราจะสร้างแบบไบโอมได้คือไม่ใช่สร้างไบโอมเขาเรียกว่าสร้างสร้างเหมือนแบบช้างได้อะไรอย่างนี้นะครับเพราะว่าอันเนี้ยเราเล่น Sky Factory ใช่ไหมครับมันจะเป็นโลกแห่งการว่างเปล่าอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นโลกว่างเปล่าเพราะฉะนั้นเราสามารถแบบถ้าเราคิดถึงธรรมชาติที่มันเป็นแบบเป็นช้างมีภูเขาอะไรประมาณเนี้ยไอ้เจ้าไอเทมนี้จะช่วยได้นะฮะเป็นมอดของเป็นมอดของสแกนเนอร์นะส่วนไอ้เจ้านี่สแกนเนอร์คิวนะฮะนั่นก็คืออันเนี้ยมันจะสามารถเหมือนแบบสั่งให้มันเจเนเรตช้างหลายๆช้างได้อะไรอย่างนี้นะฮะสั่งงานไปคือมันใช้เวลาในการเจเนเรตนานไหมเชื่อว่าน่าจะนานฮะแล้วก็ใช้ไฟฟ้าเยอะด้วยเพราะฉะนั้นผมก็จะเอาฟลักพอยต์นะฮะเพื่อรับพลังงานไปด้วยโอเคฮะเราจะเจเนเรตทั้งหมด5ไบโอมนะฮะเรามาเริ่มจากไบโอมDN ก่อนเลยแล้วกันนะฮะ DN ก็เจเนเรตได้นะฮะเดี๋ยวเราอาจจะต้องเจเนเรต DN ด้วยเพราะว่าเนื่องจากว่าในอนาคตนั้นเราจะมีไอเทมบางสิ่งบางอย่างนะฮะที่ต้องการโอเคเราไปยัง DN กันเลยโอเคฮะเรามาที่ DN เรียบร้อยแล้วโอเคฮะแล้วเราก็เดี๋ยวผมลืมเอา Ender Pearl มาแป๊บนึงฆ่า Ender Mail ตัวนี้แป๊บโอ้เยี่ยมโอเคฮะโอเคเราได้ Ender Pearl มาแล้วนะฮะโอเคยอดเยี่ยมเยี่ยมคืออยากจะรู้อยากรู้ใช่ไหมว่าทำไมแบบฟันทีมันถึงแบบตายเยอะมากใช่ไหมฮะฟันแบบเนี้ยปึ้งมันตายถึงนู่นใช่ไหมฮะก็ไอ้เจ้านี่ไงเราสามารถปรับค่าได้ไงว่าแบบจะให้ Attack Radius เท่าไหร่อันนี้ผมตั้งเอาไว้8อะไรอย่างงี้เพราะฉะนั้นมันจะ Attack ได้แบบไกลมากๆเลยโอเคฮะเราไปยัง N City คือความจริงมันควรจะเป็น N City แหละแต่ว่าเนื่องจากว่ามันเป็นWhat the mail เนี่ยอะไรเนี่ยมันกลายเป็นฟักพอยต์แล้วเอ็นเดอร์เพิร์ลอ่ะเอ้ยนายนี่บั๊กเกินไปแล้วนะอ้าวแล้วไอ้เจ้าฟักพอยต์ของเราก็เข้าไปในนั้นแล้วเฮ้ยอ้าวเอ็นเดอร์เพิร์ลแล้วเอ็นเดอร์เพิร์ลหายอะไรมาเนี่ยตัวเกมเราเป็นอะไรฮัลโหลลองเปิดแม่เหล็กดิอาจจะช่วยได้ฮะโอเคฮะไหนลองดูสิโอเคผมโอเ
คผมว่าผมมีปัญหากับไอ้เจ้าฟลักพอยต์นี้แล้วแหละเดี๋ยวผมออกเข้าใหม่แป๊บนึงเดี๋ยวมาโอเคครับผมว่ามันเป็นบั๊กที่แปลกมากโอเคใช้ได้แล้วไปโอ้ยเป็นบั๊กที่ไม่น่าให้อภัยฮะโอเคฮะเราไปยังโลกเอ๊ะปกติเราไม่ได้รับดาเมจไม่ใช่เหรอโอเคไปโอเคฮะเรามาที่พื้นที่แห่งนี้นะฮะโอเคเราเช็คแป๊บนึงดูพิกัดแป๊บนึงนะฮะโอเคฮะเราจะต้องไปบริเวณที่มากกว่านี้โอเคฮะเรามาที่พิกัดตรงนี้โอเคฮะเรามาประมาณสักโอเคฮะเรามาพึ่งพิงกับไอ้เจ้านี้แป๊บนึงนะฮะเราต้องมาพึ่งพิงกับเจ้าดาวหางนี่แหละโอเคฮะเราปรับไฟสปีดกลับเป็น0เหมือนเดิมก่อนโอเคฮะเมื่อกี้ผมพึ่งพายเจ้าพวกนี้โอ้นี่มันเป็นจุดที่เราได้มาขุดเจ้าแร่ดาโคเนียมนี่หว่าอ๋อยอดเยี่ยมฮะโอเคเราวางตรงนี้เลยแล้วกันนะฮะสแกนเนอร์คิวนะฮะแล้วก็เทอร์เลนสแกนเนอร์นะฮะออฟซิเดียนมันชักจะเต็มตัวแล้วสิโอเคฮะเราปักและอันนี้เข้าไปโอเคฮะเราสั่งให้มันรับกระแสไฟจากทักเกอร์เน็ตเวิร์กอันนี้รับให้รับกระแสไฟจากทักเกอร์เน็ตเวิร์กไหนลองคลิกขวาตัวนี้สินี่เราสามารถสั่งความเร็วได้เลยอะไรประมาณนี้โอเคแล้วมันจะเจเนเรตบล็อกไหนล่ะอ๋อโอเคผมเพิ่งมองเห็นว่ามันมีปุ่มอ้าวอ๋อโอเคถ้าเราแปะอันนี้เข้าไปข้างๆปุ๊บแล้วเรากดปุ่มโชว์แมปอะไรอย่างนี้นะฮะแล้วเราก็สามารถสั่งให้มันสแกนได้อันนี้เหมือนแบบสั่งอันนี้ผมไปทำเพิ่มมาเลยประมาณนี้เดี๋ยวเราแปะอันนี้เพิ่มเข้าไปไม่ต้องปึ๊บโอเคฮะคือเราแปะอันนี้เข้าไปด้านซ้ายใช่ไหมอันเนี้ยด้านซ้ายคือมันแบบตัวที่แบบแสดงแมปอะไรอย่างนี้อันเนี้ยตัวสแกนอันเนี้ยเป็นตัวกำหนดคิวอะไรประมาณนี้นะเช่นอันเนี้ยเราสามารถแบบสั่งแบบโอเคเราสั่งไว้ล่วงหน้าเลย5คิวอะไรอย่างนี้โอเคกดโชว์แมปเราจะลองสั่งให้มันสร้างตรงนี้สิตรงนี้ตึ๊บมันสร้างได้ทีละเท่าไหร่เนี่ยไม่รู้สั่งไปสั่งไปเฮ้ยดูจากสังขารแล้วไม่น่าจะรอดเดี๋ยวผมไปสร้างไปอมธรรมดาก่อนแล้วกันโอเคขยะมาแน่เลยนั่นไงอ่ะไปเข้ามาเราไปสร้างโลกปกติกันก่อนไปโอเคฮะตรงนี้ไม่น่าจะรอดโอเคฮะเราไปที่โฮมกันก่อนแล้วกันฮะกลับไปยังบ้านของเราโอเคแล้วเก็บของที่ไม่จำเป็นให้เรียบร้อยซะไอเนี่ยไอพวกโลกข้างหลายเนี่ยไอเนี่ยเก็บไปโอเคเรามาทำตรงนี้ดีกว่าฮะผมมาโอเคอ่ะวาร์ปไปตรงนู้นโอเคไปตรงนู้นไปอีกเลยไปอีกใช่ไปอีกไม่ใช่ไปอีกฮะโอเคฮะไปอีกหน้าโอเคฮะมาพื้นที่แห่งไกลโพ้นตรงนี้ฮะเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้ครับผมมีแผนที่จะสร้างอะไรนิดหนึ่งฮะซึ่งเรายังไม่บอกฮะเอาเก็บเอาไว้ให้ตื่นเต้นกันไปก่อนโอเคโอเคฮะยังไม่ถึงปลายทางฮะปลายทางที่ฉันรอเธอที่สุดก็จบตรงนี้ไปอีกไกลฮะไปไกลเท่าไหร่ฮะไกลมากฮะประมาณ1,000กว่าบล็อกฮะโอเคปลายทางแล้วโอเคเรามาวางบล็อกตรงนี้แล้วกันนี่วางไอ้นี่ตรงนี้อ่ะวางเทอร์เลนส์ตรงนี้ไอ้นี่ตรงนี้แล้วก็สแกนเนอร์ตรงนี้โอเคฮะเราสแกนไบโอมสิว่ามันเป็นไบโอมอะไรนะตรวจสอบก่อนโอเคฮะมีไบโอมอะไรบ้าง Flower Plant งั้นเหรอ Sunflower Plant Sunflower โอเคฮะมี River มี Sunflower Plant โอเคฮะเราลองสร้างให้มันสร้างไบโอมดูสิว่ามันจะเป็นยังไงบ้างโอเคฮะถ้าสมมุติเราคือผมก็ใช้เครื่องนี้ไม่ค่อยเป็นถ้าสมมุติเรามาแปะด้านตรงนี้อะไรอย่างงี้เราให้ไฟฟ้าไอ้เจ้านี่ไปโอเคให้ไฟฟ้าตรงนี้ไปโอเคแล้วเราให้เจ้าตรงนี้โอเคมันตัวนี้จะไม่มีปุ่มโชว์แมปอะไรอย่างงี้ยกเว้นเราจะต้องเอาไอ้เนี่ยมาแปะข้างๆตรงนี้แล้วเราให้ไฟฟ้ากับไอ้เจ้านี่มันถึงจะมีปุ่มมันถึงไอ้เนี่ยมันถึงจะมีปุ่มโชว์แมปโอเคเราลองสั่งให้มันสร้างดูสิโอเคฮะกดโชว์แมปปุ๊บใช่ไหมฮะเราสั่งให้มันสร้างตรงนี้มันสั่งสร้างได้ทีละกี่อันไม่รู้เนาะน่าจะสั่งสร้างได้แค่ทีละอันมั้งฮะเรากดชิปได้ไหมสมมติอย่างนี้ใช่ไหมมันกำลังสร้างโอเคมันกำลังสร้างบล็อกที่0อะไรอย่างงี้ใช่ป่ะไหนอ้อนั่นเบดล็อกมาแล้วโอ้เยี่ยมๆๆๆโอเคฮะกดโชว์โอเค
เอาเร่งเต็มที่เลยเอ้าเย้โอ้โอเคถ้าสมมติระหว่างมันสร้างอย่างนี้ใช่ป่ะแล้วเราสั่งงานต่อไปได้หรือเปล่าอันนี้ไม่รู้เหมือนกันเนาะโอเคฮะถ้าสมมติมันสร้างไอ้เจ้านั่นอยู่นะโอเคฮะแล้วผมกดโชว์แมปโอเคฮะแล้วผมสั่งให้มันตรงนี้ปุ๊บโอเคฮะสิ่งที่สร้างมันจะหยุดแล้วถ้าผมสั่งให้มันเทิร์นออนปุ๊บมันก็ไปสร้างที่ใหม่เลยโดยที่มันแล้วไอ้ระบบคิวมันทำเพื่ออย่างนี้เหรอหรืออาจจะแบบนี้โอเคฮะ1ลบ108กับ11ลบ108กับ11อ่ะอย่างงี้แล้วกันอ่ะลบ108ปึ๊ก11 add แต่นี้มันเป็นไม่รู้มันอ่ะจะมัน turn on ไปสร้างไปและนี่ก็คือสภาพไบโอมตอนที่มันกำลังสร้างอะไรอย่างนี้นะฮะก็แบบสามารถสร้างให้มันปฏิปต่อกันได้อะไรอย่างนี้ข้างล่างนี้ก็จากที่ดูมันก็มีไม่ได้มีแร่อะไรพิเศษนะฮะก็เป็นแร่ปกตินะแร่เหล็กแร่ทองแล้วก็ไดมอนด์อะไรอย่างนี้นะฮะไม่ได้มีแร่อะไรพิเศษใดๆนะฮะแล้วก็ลาวาเจ๋งไหมล่ะเจ๋งลาวามันสามารถโอ้เยี่ยมมากลาวามันสามารถแบบล่องลอยอย่างนี้ได้ด้วยอะไรประมาณนี้ก็มันช้างหนึ่งอะนะฮะอันนี้มันก็สร้างแบบด้วยความแบบแปลกๆอะไรอย่างนี้โอเคฮะแล้วก็มันค่อนข้างที่จะมืดมากอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นก็มอนเตอร์จะเยอะเป็นพิเศษโอเคเยี่ยมมากเลยโอ้โอเคก็ตอนนี้เรามีไบโอมอะไรบ้างล่ะฮะก็จากที่ดูมาโอเคฮะตรงนี้นะจะเป็นไบโอมริเวอร์นะฮะและตรงนี้จะเป็นไบโอมซันฟลาวเวอร์แพลนอะไรอย่างนี้นะฮะก็ตอนนี้เราทำไปแล้ว2ไบโอมใช่ไหมเขาบอกให้ทำทั้งหมด5ไบโอมก็รอกันต่อไปฮะ2ไบโอมตรงนี้เราสามารถสั่งทางไกลได้อะไรอย่างนี้นะฮะโอเคก็ตรงนี้เสร็จไปแล้ว2ใช่ไหมต่อไปตรงนี้มันก็จะมีอันนี้ River Sunflower ไปแล้วใช่ป่ะแล้วก็ตรงนี้จะเป็น Extreme Hill อะไรประมาณนี้ใช่ไหมก็เดี๋ยวสั่งให้มันสร้างฮะแล้วมีอะไรอีกเอ่ยมีตรงไหนอีกSunflower มี Forest ตรงนี้อ่ะเยี่ยมมากมี Forest ตรงนี้โอเคฮะแล้วก็มีทุ่งหญ้าแพลนอีกเช่นกันโอ้เยี่ยมตรงนี้เป็นจุดที่ดีมากฮะแต่ผมก็ไม่เคยรู้มาก่อนว่ามอนเตอร์มันเยอะขนาดนี้เลยเหรอโอ้ยน่าให้มันระเบิดมากเลยอื้อระเบิดเลยมันไส้มากสะใจโอ้ยโอ้โหมอนเตอร์เยอะมากระเบิดเลยเอาที่สบายใจอื้ออย่างนี้แหละมันต้องอย่างนี้โอ้ยโอเคจริงๆแล้วมันมืดมากอะนะฮะแต่ว่าอันนี้มันมีไนท์วิชั่นมันก็เลยไม่มืดอะไรอย่างนี้โอเคไอเทมเต็มเลยโอเคฮะตัวนี้ก็เป็นไบโอม Extreme Hill แล้วนะฮะอ๋อก็ดีฮะตัวนี้ไบโอม River ตัวนี้ทุ่งหญ้าแผนตัวนี้ Extreme Hill โอ้ได้ Achievement จะครบแล้วล่ะแต่ที่น่าสังเกตอย่างหนึ่งคือมันไม่มีต้นไม้ไม่มีหญ้าเนาะมันจะเป็นแค่แบบบริเวณแบบพื้นเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยนะฮะไอเทมอะไรอีกแล้วล่ะไม่เอาโอ้ยล็อกไม่ทันแล้วมันเข้ามาแล้วโอเคแสดงมันไม่มีหญ้าไม่มีอะไรอย่างนี้นะฮะโอเคฮะเรา1ไบโอม2ไบโอม3ไบโอมไปแล้วนะฮะเหลืออีก2ไบโอมที่เราจะต้องสร้างนะฮะโอ้สุดยอดมากก็เหลือก็มีไบโอมอะไรบ้างก็ตัวนี้อะไรนะซันฟลาวเวอร์ใช่ป่ะก็ตัวนี้ก็จะมีฟอเรสต์มีฟอเรสต์ตรงไหนอีกผมว่ามันจะมีฟอเรสต์แถวๆเนี้ยแป๊บนึงนะฟอเรสต์ไม่ริเวอร์ฟอเรสต์โอเคมีฟอเรสต์ตรงนี้เยี่ยมมากนี่ไงฟอเรสต์กับฟอเรสต์ฮิลโอเคฮะเดี๋ยวสร้างตรงนี้อีก3อันอะไรประมาณนี้และแอคชิเมนต์เราก็จะเสร็จนะฮะบริเวณตรงนี้โอเคอันนี้มันอาจจะเหมือนแบบคือมันก็สร้างตั้งแต่ข้างล่างขึ้นไปข้างบนอะไรประมาณนี้ถึงแม้ว่าบล็อกมันจะไม่มีก็ตามมันก็จะสร้างอะไรอย่างนี้นะฮะเพราะฉะนั้นเพื่อเป็นการแซงคิวโอเคก็นี่เลยอันนี้ไม่แน่ไบโอมอะไรล่ะโอเคฟอเรสต์โอเค already building คือถ้ามันแบบกดปุ่มชิปอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบอย่างเงี้ยมันก็ควรจะทำได้นะแต่นี่มันแบบมันสั่งแทนคือระบบเพิ่มคิวอะไรประมาณเนี้ยมันห่วยแตกมากเลยอะฮะจริงๆมันคำนวณมันแบบมันแม่งอะบนใช่โอเคฮะสั่งปุ๊บอ่ะ turn on ฮะแล้วก็รอให้มันสร้างไปThank you.
โอเคอ่ะนี่ก็คือสภาพไบโอมนะฮะมันไม่มีต้นไม้อ่ะเซ็งอ่ะมันเป็นแบบเจเนเรตแบบเนี้ยเนาะโอเคฮะไอ้เจเนเรตไอ้คิวเนี่ยไอ้เจเนเรตคิวผมว่ามันน่าจะใช้ได้อ่ะถ้าสมมุติเราจะใช้มันเงี้ยเราก็ลองดูโอเคฮะลบพิกัดเท่าไหร่ลบ1604295อย่างงี้เหรออ่ะลองใส่ดูนะฮะอ่ะเราลองใช้เจ้าคิวดูคือมันใช้งานยากอะแต่ที่มันจะให้แบบจิ้มบนแมปได้เลยก็ไม่ใช่ มันต้องมานั่งแบบนี้โอเคปุ๊บแอดอะไรอย่างงี้อ่ะบิลฮะโอเคฮะสตาร์ทเทิร์นออนฮะเออแบบนี้จริงด้วยอ้าวเฮ้ยอ้าวเดี๋ยวทำไมมันแสดงว่ามันสร้างแบบไบโอมแบบแอดเจ้าทำไมมันแทนที่มันจะแบบเออแบบสร้างในชางนั้นโอ้มันสร้างเป็นบล็อกอะไรก็ไม่รู้โอ้โหแล้วนี่มันไบโอมอะไรเนี่ยนี่ไบโอมอะไรเนี่ยไบโอมฟอเรสต์โอ้เละเทะละเละโอ้ยเละเทะดีแล้วมาสร้างไกลๆเนี่ยโอ้สรุปฮะไอไบโอไอคิวเนี่ยทุบมันห่วยแตกอืมสต็อปโอเคฮะเดี๋ยวเราสร้างเพิ่มฮะอันนี้เป็นไบโอมฟอเรสต์นะฮะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นฟอเรสต์ฮิลนะฮะตอนนี้เราก็ได้ทั้งหมด1 2 3 4ไบโอมแล้วนับยังไงเนี่ย1 2 3 4 5ได้5ไบโอมแล้วนะฮะอันนี้ก็จะเป็น5ไบโอมพอดีโอ้ยถึงแม้ว่ามันจะไม่มีต้นไม้ก็เถอะรู้สึกเศร้ามากเลยโอเคไฟดิเฟนไบโอมช้างกักกักโหนไม่น่าตื่นเต้นเลยอ่ะจริงๆหรือว่าเราจะต้องต้นไม้มาปลูกเองเงี้ยเหรอโอ้ไม่น่าจะไหวมั้งและไอ้เจ้ามอสเนี่ยคำเตือนเลยสร้างแล้วทุบไม่ได้ด้วยเพราะอะไรมันเป็นเบดล็อกฮะเราเอาบล็อกทุบไม่ได้เพราะฉะนั้นก่อนจะสร้างตรงไหนพิมพ์พิกัดให้ดีๆด้วยฮะมิฉะนั้นจะเป็นแบบนี้ฮะโอเคครับผมพาคุณวาร์ปกลับบ้านไปดูแป๊บนึงนี่ผลงานฮะตอนแรกที่ผมสร้างพิกัดผิดตอนนั้นสร้างไว้บริเวณประมาณพิกัด00อะไรอย่างงี้นะฮะนี่ถ้าบินมาตรงนี้จะสังเกตว่ามันจะมีไบโอมแปลกประหลาดอยู่ใช่ฮะ นั่นคือสิ่งที่ผมได้พิมพ์พิกัดผิดเอาไว้นั่นเองฮะเออมีแร่นี้ด้วยอินเฟอรัมอ๋อเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆอย่างเงี้ยมีเบดล็อกด้วยทุบไม่ออกช่างน่าเศร้าเหลือเกินโอ้ถ้าพิมพ์ผิดแล้วมันเป็นอย่างเงี้ยชีวิตลำบากเหลือเกินหรืออยู่ใกล้ฐานด้วยแต่ถามว่าในฐานมองเห็นไหมก็อาจจะมองเห็นว่าแบบอะไรมันแน่อะไรอย่างเงี้ยนะฮะเออแปะทอดให้มันนิดนึงแล้วกันไม่ใช่แปะทอดให้ความสว่างมานิดนึงเป็นอนุสรณ์แห่งความน่าเกลียดมากน่าเกลียดน่าเกลียดโอเคโอ้ไบโอวอลเลตฮิลเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะบริเวณข้างล่างมันก็อาจจะมีดันเจียนอะไรนิดๆหน่อยๆนะฮะแล้วก็มีพวกไดมงไดมอนด์นะฮะแต่ถามว่าทำแบบนี้เหมาะสำหรับการปั๊มแร่ไหมคำตอบฮะก็ไม่น่าจะไม่ฮะถ้าสมมุติเราคิดจะปั๊มแร่จริงๆนะฮะเราก็กลับไปปั๊มโดยใช้เจ้าอ้าวแป๊บนึงนะกลับไปโฮมนะฮะเรากลับไปโอแมทเจ้าค้างนะกลับมาเนี่ยใช้แบบเนี้ยไม่ง่ายกว่าเหรอใช่ไหมฮะเวนไม่ใช่เวนไมเนอร์วอยออลไมเนอร์อะไรอย่างเงี้ยมันก็ปั๊มแร่ให้เราได้อะไรอย่างงี้นะฮะแต่เราจะต้องมาขุดเองอะไรอย่างงี้นะฮะแต่เกิดสมมุติการปั๊มแร่ที่สบายที่สุดของ Sky Factory นั่นก็คือเอามาล่อนในลักษณะคล้ายๆอย่างงี้นะฮะเป็นระบบอัตโนมัติด้วยล่อนตะแกรงอัตโนมัติลักษณะคล้ายๆอย่างงี้นะฮะโอเคเพราะฉะนั้นก็สร้างไบโอมเมื่อกี้นะฮะก็สร้างเป็นแบบตาม achievement ไปอะไรเงี้ยเขาให้เราทำแล้วก็ทำไปอะไรประมาณนี้นะฮะ ไอ้เจ้านี่เราได้บล็อกแล้วหรือยังเนี่ยOctopole เนี่ยยังไม่ได้เลยอ่ะโอ้โหมันผ่านมานานเท่าไหร่แล้วนะฮะแต่ว่าเนี่ยได้7บล็อกแล้วก็เกือบแล้วอันนี้ Setupple Setupple อันนี้เดี๋ยวเนี่ยได้ถ้าได้ Octopole เมื่อไหร่นะก็เสร็จ achievement คือผมติ๊กไปแล้วล่ะเพราะยังไงมันก็เสร็จอยู่แล้วล่ะนะฮะเออแต่อาจจะใช้ระยะเวลาสักนิดนึงโอเคฮะเดี๋ยวในภายพาร์ทหน้านั้นนะฮะเราจะมาสร้างสิ่งที่เรียกว่า Rainbow Generator กันนะฮะซึ่ง Rainbow Generator นั้นก็เป็นอะไรที่น่าสนใจมาก Rainbow Generator นี่ฮะเห็นดูชื่อไอเทมมันซะก่อนนี่ Rainbow Generator ฟริงฟริงฟริงนะฮะซึ่ง Rainbow Generator นี้นะฮะมันจะให้ไฟเราเยอะถึง1 2 3 4 5 6ล้านเลยนะฮะโอ้โหอย่างงี้ต้องบอกได้เลยว่าน่าสนใจ Rainbow Generator มากๆ โอ้ยเนี่ยโอเคก็จบคลิปเพียงเท่านี้ครับขอบคุณที่ตามชมฮะสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะฮะบายบอกอะไรให้ว่า Sky Factory ซีรีส์นี้ใกล้จบเต็มที่แล้วนะฮะโอเคฮะบ๊ายบาย